เราอยู่กันที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติค่ะเวลาเราเลือกเติมน้ำมันเนี่ยเราควรจะเลือกน้ำมันที่ทำให้ดีกับเครื่องยนต์ของรถเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสะอาดขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยค่ะนี่คุณภาพดีขนาดนี้ฝนไม่ได้คิดเองนะคะเพราะวันนี้เราจะมาร่วมพิสูจน์กันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนสนันทฉัตรนะคะในรายการติดฝนค่ะวันนี้มาแบบเทปะเท่ๆคูๆเพราะเราอยู่กันที่ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติค่ะที่นี่คือแบบยิ่งใหญ่แต่ว่าเราเดินทางมาใช้เวลานานน้ำมันรถฝนน่าจะหมดไปเกินครึ่งถังปกติถ้าน้ำมันใกล้หมดนี่เติมอะไรกันคะอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะเติมน้ำมันอะไรก็ได้นี่ไม่ได้เลยค่ะอย่างฝนเนี่ยคือเป็นผู้ใช้รถทั่วๆไปคือฝนก็จะขับรถไปทำงานทุกวันค่ะก็จะขับในกรุงเทพเนาะรถติดบ้างอะไรบ้างหรือบางทีก็จะไปทริปต่างจังหวัดนี่ก็ต้องขับระยะยาวซึ่งเวลาเราเลือกเติมน้ำมันเนี่ยเราควรจะเลือกน้ำมันที่ทำให้ดีกับเครื่องยนต์ของรถเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสะอาดขึ้นแรงขึ้นและประหยัดขึ้นข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดรถยนต์เราไม่สะอาดกินน้ำมันค่ะเสียตังค์เยอะอีกซึ่งคุณสมบัติ3ข้อเมื่อกี้นะคะมีอยู่ในน้ำมันคาวเทคค่ะเพราะว่าในน้ำมันคาวเทคนะคะมีสารเทรคลอนค่ะซึ่งเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรีเมียมคุณภาพระดับโลกนะคะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของน้ำมันคาวเทคเท่านั้นค่ะซึ่งสารเทรคลอนนะคะเป็นสารที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ค่ะทำให้เครื่องยนต์ของเรานะคะสะอาดขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นด้วยค่ะนี่คุณภาพดีขนาดนี้ฝนไม่ได้คิดเองนะคะเพราะวันนี้เราจะมาร่วมพิสูจน์กันค่ะซึ่งวันนี้นะคะฝนจะพาทุกคนมาดูพร้อมๆกับฝนเลยค่ะในการเป็นสักขีพยานค่ะร่วมพิสูจน์คุณภาพน้ำมันนะคะแล้วก็ชมกระบวนการทดสอบน้ำมันค่ะที่เรียกว่า local fuel test นะคะหรือว่าง่ายๆเลยเราจะมาเช็คกันว่ามีคุณสมบัติ3ข้อนี้ไหมสะอาดแรงประหยัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับพี่สุรมิตรเจริญงามเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ครับครับผมสวัสดีครับก็ในวันนี้เรามาอยู่ที่สนามแอตริกนะครับสนามทดสอบยางล้อแห่งชาตินะครับค่ะแล้วก็อยู่กับน้องฝนสนันทฉัตรนะคะแล้วก็คนที่อยู่ข้างๆฝนค่ะคุณสรศักดิ์แสงวดีนะคะจากเชฟรอนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะครับผมสรศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคของบริษัทเชฟรอนไทยครับผมวันนี้ตื่นเต้นและเป็นเกียรติมากนะครับนอกจากได้ทดสอบน้ำมันแล้วยังมีดารานะครับที่ผมดูมาตลอดด้วยครับโอ้คุณฝนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจที่ได้เจอเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนรักรถทั้งสองคนเลยใช่ครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากรู้เลยครับฝนคิดว่าน้ำมันมีผลกับรถไหมฝนคิดว่ามีนะคะที่เห็นในมือเนี่ยคือข้อมูลที่เตรียมมาค่ะคือจะบอกว่าอย่างฝนเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้ใช้รถทั่วๆไปค่ะก็จะไม่ได้รู้ข้อมูลว่าเอ๊ะเวลาบอกว่าน้ำมันดีไหมมีผลกับรถยังไงปกติเราก็จะแวะเติมน้ำมันปั๊มที่ใกล้ๆแต่ครั้งเนี้ยพอรู้ข้อมูลมาว่าการที่เราใช้น้ำมันที่ดีอ่ะมันส่งผลหลายอย่างเลยทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นสะอาดขึ้นแล้วเราก็ประหยัดขึ้นดังนั้นเนี่ยวันนี้เราเลยมาพิสูจน์กันค่ะว่าเออมันดีขึ้นจริง3ข้ออย่างที่ฝนพูดไปจริงหรือเปล่าค่ะโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้แล้วคิดยังไงกับการที่วันนี้เรามาทดสอบน้ำมันกันวันนี้ครับโอ้จะบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราบอกว่าน้ำมันเนี่ยดีแต่ว่าดียังไงมีข้อมูลให้เราดูหรือเปล่าวันนี้ฝนก็จะได้รู้แล้วค่ะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอยู่กับเราพร้อมจะให้ข้อมูลเราแล้วก็ให้ข้อมูลที่เรากำลังจะถามต่อไปนี้ด้วยค่ะแล้วเจ้าว่าไงบ้างคะตื่นเต้นมากครับอย่างที่คุณฝนบอกเลยนะว่าเราเนี่ยจะเคยได้ยินตามคำโฆษณาหรือเพื่อนบอกเล่าต่างๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่สามารถจับต้องได้แต่ละวันเราขับรถไม่เหมือนกันสภาวะอากาศอุณหภูมิหรือการจราจรที่ติดขัดเนี่ยมันมีผลทั้งนั้นนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันหรือสมรรถนะต่างๆแต่วันนี้อย่างที่คุณฝนบอกเลยมากับผู้เชี่ยวชาญมากับสนามทดสอบระดับประเทศแบบนี้เราจะได้เห็นตัวเลขกันจริงๆมีเลขอ้างอิงมีแหล่งข้อมูลแบบชัดเจนเลยครับอย่างนี้ผมต้องขออนุญาตเลยสเต็ปแรกหรือเช็คลิสต์ข้อแรกที่อยากจะรู้เนี่ยเรื่องของความสะอาดแต่ว่าเรื่องของความสะอาดเนี่ยอย่างนี้เราจะต้องรอใช้รถแบบแสนโลก่อนหรือเปล่าครับพี่มิตรครับเราใช้วิธีการเช่ารถตัวรถเช่าเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแบบที่ไม่ได้ระบุเจาะจงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเราเลือกตัวรถที่ผ่านการใช้งานมาด้วยระยะไมล์ใกล้ๆแสนกิโลเมตรขั้นแรกคือนำรถมา3คันครับมาทำการคัดเลือกแล้วก็โดยใช้ตัวชุดกล้องวิดีโอบอสโคปส่องเข้าไปดูภายในของตัวชุดเครื่องยนต์เก็บบันทึกรายละเอียดของตัวรถสภาพ
สิ่งสะสมตัวคราบสกปรกต่างๆในทุกจุดทั้งภาพนิ่งและก็วิดีโอเพื่อที่จะทำการเปรียบเทียบก่อนหลังครับเรามีการคัดเลือกรถยังไงคะว่าจะเอาอะไรเนี่ยมาทำการทดสอบคะตัวรถที่เรานำมาใช้ในครั้งนี้ครับจะเป็นรถไฮบริดใช่ไหมครับใช่ครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเริ่มใช้เป็นรถที่มีทั้งเครื่องยนต์แล้วก็มีทั้งมอเตอร์ด้วยนะครับเราก็เลือกตัวอย่างมาเพื่อที่จะพิสูจน์กันดูว่าหลังจากใช้เชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงอย่างเชฟรอนเนี่ยนะครับมันจะช่วยทำให้สะอาดขึ้นจริงหรือเปล่าเพราะนั้นจาก3คันก็เราก็เลยเลือกใน2คันที่เรียกว่ามีสิ่งสกปรกตัวคราบสะสมต่างๆที่เยอะแล้วก็ใกล้เคียงกันใน2ตัวอย่างนี้อุ๊ยเมื่อกี้ฝนได้ยินว่าใช้กล้องส่องหน้าตากล้องมันเป็นยังไงคะเราส่องเข้าไปในเครื่องยนต์ยังไงคะก็เจ้ากล้องที่เป็นวิดีโอบอสโคปนะครับบางทีคนก็เรียกว่าเป็นกล้องหัวงูเล็กๆแต่อันนี้จะมีความพิเศษกว่าตรงที่2เรื่องครับอย่างแรกก็คือตัวชุดกล้องเลนเนี่ยจะมีขนาดไม่เกิน4มิลลิเมตรเหมือนเราส่องกล้องลงร่างกายเราอย่างนี้ไหมคะแบบเดียวกันเลยครับส่วนที่2ก็คือเราใช้เป็นรูปแบบวิดีโอที่เป็น Full HD เพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพรายละเอียดของชิ้นส่วนภายในคราบสิ่งสกปรกที่เป็นคราบดำหรือน้ำมันเล็กๆเนี่ยก็สามารถเห็นได้โอ้โหแล้วพอเราเห็นภาพแบบนี้ครับแล้วเราทำไงต่อครับพี่เบนครับเราก็จะต้องเอารถคันที่เราดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปเติมน้ำมันคาร์เทคเทคลอนนะครับแล้วก็วิ่งนะครับโดยจำลองสถานการณ์ให้เหมือนกับใช้งานจริงๆประมาณ 5,000 กิโลเราก็จะเอารถคันเดิมมาดูอีกครั้งหนึ่งเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนกับหลังเนี่ยเหมือนกันไหมพี่ขาแล้วหลังจากที่เราเอารถไปวิ่งแล้วเนี่ยแล้วเรามาส่องดูใหม่ข้างในมันเป็นยังไงบ้างคะคราวนี้โอ้ก็เราจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันเคยสะสมอยู่ในห้องเผาไหม้เนี่ยมันหายไปนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์เนี่ยก็จะกลับมาสะอาดใกล้เคียงกับของใหม่นี่คือประโยชน์ที่ได้นะครับจากการใช้ตัวคาร์เทคเทคลอนพอพี่เบนครับแล้วอย่างนี้สำหรับคนทั่วไปที่แบบไม่ได้สนใจรถยนต์มากมีเครื่องยนต์สกปรกอยู่อะไรต่างๆแบบนี้แล้วเราขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจะเป็นอะไรไหมครับจริงด้วยค่ะถ้าเกิดเราไม่เคยส่องดูแล้วเครื่องยนต์เราก็คือสกปรกมากเลยอ่ะแต่ยังขับต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะที่แน่ๆนะครับพอเครื่องยนต์มันสกปรกปั๊บเนี่ยนะครับเวลาน้ำมันฉีดไปที่เครื่องยนต์เนี่ยนะครับแทนที่น้ำมันเนี่ยมันจะเข้าไปในห้องเผาไหม้เต็ม 100% เนี่ยมันก็จะถูกดูดซับโดยสิ่งสกปรกนะครับที่วาวแล้วก็จะทำให้อัตราการเร่งนะครับหรือการสิ้นเปลืองของรถคันนั้นเนี่ยมากขึ้นอันนั้นก็คือผลเสียของการที่เราปล่อยให้เครื่องยนต์เนี่ยสกปรกผลการทดสอบนะคะปรากฏว่าช่วยทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นได้จริงค่ะดังนั้นเช็คลิสต์ข้อหนึ่งผ่านค่ะโอ้โหพอเห็นผลแบบนี้นะครับทำให้คนรักรถแบบผมกับฝนเนี่ยรู้สึกดีมากเลยนะเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจของรถยนต์เลยแล้วยิ่งคนรักรถแบบเรานะครับเราก็อยากใช้เครื่องยนต์ของเราสะอาดอยู่กับรถเราไปนานๆครับพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเราต้องรีบเปลี่ยนมาใช้น้ำมันที่แบบทำให้เครื่องยนต์เราสะอาดแบบนี้เลยค่ะเรื่องความสะอาดผ่านไปแล้วแต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวเราไปพิสูจน์ต่อเรื่องความแรงและความประหยัดกันครับได้ยินว่าต้องลงสนามใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าค่ะไปครับผมฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะฝนขึ้นรถมาแล้วค่ะเพื่อมาร่วมพิสูจน์กันนะคะอยู่กับพี่มิตรค่ะเป็นไดรเวอร์ของเราในวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็พาฝนมาทัวร์สนามนี้ด้วยอย่างแรกนะคะเราจะมาพิสูจน์เรื่องความแรงกับความประหยัดค่ะมันพิสูจน์กันยังไงอะคะเราจะนำตัวรถเข้ามาในสนามครับอย่างที่นี่เนี่ยคือสนามแอตทริกก็จะมีโซนพื้นที่ที่เป็นเส้นทางสำหรับใช้ในการทดสอบเรื่องของความฝืดของผิวสนามความกว้างแล้วก็มุมลาดเทงตัวสนามในถูกควบคุมเอาไว้เพราะนั้นเราสามารถที่จะวัดอัตราเร่งนะครับแล้วก็วัดเรื่องของความประหยัดโดยการกำหนดเส้นทางที่เราจะใช้ในการวิ่งก็ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบก่อนหลังได้นี่ฝนต้องบอกเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะว่ารถที่เราเอามาทั้ง2คันที่สุดท้ายที่เลือกมาแล้วเนี่ยคือเราต้องควบคุมทั้งน้ำหนักรถน้ำมันที่ใส่ในรถเพื่อให้เหมือนตัวแปรทั้ง2อันเนี่ยมันสตาร์ทเท่าๆกันแล้วพอเรามาทดสอบในสนามนี้ซึ่งก็เหมือนถูกควบคุมค่าต่างๆอีกเนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าถ้าเราไปวิ่งถนนข้างนอกเนี่ยอาจจะมีลูกระนาดมีรถสวนมีอะไรหลายๆอย่างแต่ที่เนี่ยคือเราควบคุมปัจจัยต่างๆได้หมดทำให้จะเห็นค่าความต่างของทั้ง2อันได้อย่างชัดเจนถูกต้องมั้ยคะใช่ครับแล้วความยากของสนามนี้คืออะไรคะทำไมเราต้องมาเลือกที่นี่โดยเฉพาะคะความยากอยู่ที่พอเรามีเซ็นเซอร์ที่ติดมีความละเอียดในการวัดจุดทศนิยมเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเราวัดน้ำมันเราคงจะบอกว่าวิ่งเต็มถังไปได้กี่กิโลใช่ไหมจริงค่ะแล้วก็เป็นกว้างๆแต่เซ็นเซอร์อันนี้เขาอ่านตัวปริมาณน้ำมันที่ผ่านตัวเขาครั้งละ
5ส่วนพันเออส่วนพัน1ลิตรค่ะ544อ่ะนี่1เหมือนทุกรอบที่ขยับไปก็คือเราวัดได้เลยเพราะฉะนั้นในการคุมคันเร่งตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองคุมความเร็วเนี่ยใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวชุดมีบล็อกเลสตัวจริงที่ใช้เซ็นเซอร์วัดจากดาวเทียมแล้วก็แท็กที่พื้นถนนด้วยยิ่งเขานับแล้วก็จับดาวเทียมได้เยอะมากเท่าไหร่มันจะสามารถเพิ่มความแม่นยำในการวัดได้เบื้องต้นถ้าเกิดเกินกว่า3ดวงเขาสามารถคำนวณได้แล้วรุ่นละเอียดขึ้นเขาก็จะขยับมาว่าเป็น5จุดซึ่งเจ้าเครื่องนี้รับแม็กสัญญาณสูงสุด8จุด8จุดเป็นจำนวนความละเอียดเซ็นเซอร์เท่ายุทธภัณฑ์ที่ทหารใช้กำหนดจุดในการนี่เราทดสอบรถกันละเอียดมากขนาดนั้นเลยนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนขับเนี่ยทำพลาดความเร็วแตกต่างจุดทศนิยมที่เราควบคุมไว้เนี่ยถ้าเกินคือวิ่งใหม่เช่นเราต้องการวัดทาร์เก็ตที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมมติว่าเราวิ่งเฉลี่ยของที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดเส้นทางที่เราวิ่งเนี่ยค่าที่ออกมาเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณสัก 99.7 หรือไม่เกิน 100.3 ช่วงความกว้างรวมบวกลบ 0.0506% เท่านั้นเองโอ้โหจะบอกว่าที่นี่คือทดสอบกันแบบมืออาชีพแล้วก็วัดละเอียดมากๆดังนั้นเราจะได้ค่าที่แบบค่อนข้างแม่นยำสูงเลยนะคะแล้วทีนี้พอเราวัดเสร็จแล้วค่ะเราจะรู้ได้ไงคะว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันสะอาดขึ้นแล้วก็ทำให้เราประหยัดขึ้นนะคะพอเรามีการควบคุมตัวแปรต่างๆการใช้คันเร่งความเร็วที่ใช้รวมถึงตัวชุดอุปกรณ์ที่จะวัดปริมาณน้ำมันที่ถูกเครื่องยนต์ดึงเอาไปเผาไหม้แบบละเอียดเนี่ยเราก็จะทราบทั้งหมดเลยว่าก่อนตอนที่เรานำรถมาโดยที่ไม่รู้ว่าเขาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอะไรมานะครับมีการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่จากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้ตัวคาวเช็คเทคลอนมีเวลาเพื่อที่จะให้เขาทำงานชะล้างทำความสะอาดทั่วคราบสะสมต่างๆที่ถูกใช้มาแสนกิโลแล้วเนี่ยนะครับออกไปด้วยระยะทางประมาณ 5,000 กิโลเมตรใน 5,000 กิโลเมตรนั้นถูกควบคุมวิธีการด้วยนะครับว่า1ไซเคิลก็คือ500กิโลเมตรเนี่ยจะต้องวิ่งภายในเส้นทางจราจรติดขัดกี่กิโลแล้วก็วิ่งในสภาพเส้นทางเหมือนไฮเวย์ต่างจังหวัดเนี่ยกี่กิโลที่การควบคุมเยอะขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเหตุผลก็เพื่อเราจะต้องไปทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ว่าการเลือกเจาะจงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วมีประโยชน์ให้ประสิทธิภาพให้ระยะทางไกลมากขึ้นกับตัวผู้ใช้งานเนี่ยขนาดไหนครับจริงๆเนี่ยฝนอยากให้พี่มิตรอ่ะพาไปทดสอบเรื่องอัตราเร่งแต่มันมีปัญหาตรงนี้ค่ะทุกคนคือเวลาเราทดสอบมันต้องควบคุมปัจจัยทุกอย่างเลยเนาะอย่างเช่นผู้ขับขี่กับรถก็ต้องเป็นคันเดิมผู้ขับขี่เดิมอย่างฝนมานั่งเนี่ยน้ำหนักรถมันเปลี่ยนมันก็จะวัดไม่ได้หนักไหมครับฝนตัวหนักไหมหนักค่ะยังไงก็เปลี่ยนหนักกว่าน้ำมันที่มีอยู่ในรถเพราะรถหนักขึ้นความเร่งแน่นอนมันก็จะช้าลงมันก็เลยให้ฝนนั่งไม่ได้นะคะแต่ว่าฝนเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะและให้ผู้ชมได้ดูกันดูเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาร่วมอยู่ในสนามจริงได้มาเห็นว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยเขาทำยังไงนะคะแต่ว่าผลการทดลองจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะหลังจากที่แบบทีมงานคุณภาพของเราทำการสรุปทั้งหมดใช่ไหมคะมีทั้งเรื่องอัตราเร่งนะคะแล้วก็ความประหยัดให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตอนนี้ต้องรอทางทีมเนี่ยรวบรวมผลก่อนค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พิทมากเลยนะคะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารอดูผลกันนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปทำงานการฝนพาทุกคนมาแวะเติมน้ำมันก่อนค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มคาวเทคค่ะจากที่เรานะคะได้ไปร่วมเป็นสักขีพยานค่ะและร่วมพิสูจน์คุณภาพน้ำมันจากสนามจริงนะคะได้ร่วมชมกระบวนการทดสอบคุณภาพน้ำมันนะคะจากสนามจริงค่ะหรือว่าที่เรียกกันว่า local fuel test นะคะง่ายๆก็คือพาทุกคนไปเช็คลิสต์3ข้อด้วยกันค่ะว่าสะอาดขึ้นแรงขึ้นและประหยัดขึ้นจริงหรือไม่
โดยสถาบันซึ่งเป็นตัวกลางที่เชื่อถือได้นะคะและมีชื่อเสียงในประเทศไทยค่ะณศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติกับผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์นะคะและนักทดสอบรถยนต์ค่ะผลก็เลยปรากฏว่าความสะอาดช่วยทำให้เครื่องยนต์สะอาดขึ้นจริงความแรงช่วยทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นจริงอัตราเร่งดีขึ้นความประหยัดช่วยทำให้เครื่องยนต์ประหยัดขึ้นจริงประหยัดขึ้น 8.24%ทำไมถึงได้ตัวเลขมาแบบนี้เพราะน้ำมันคาวเทคมีสารเทคลอนซึ่งเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรีเมียมคุณภาพระดับโลกลิขสิทธิ์เฉพาะของน้ำมันคาวเทคเท่านั้นสารเทคลอนคือสารที่ช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์ส่งผลต่อรถ3ข้อคือสะอาดขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นเราทดสอบทั้งเปิดเครื่องดูภายในและทดสอบวิ่งบนถนนวิ่งบนสนามจริงในทุกสถานการณ์โดยสถาบันทดสอบที่เป็นตัวกลางเชื่อถือได้เห็นไหมว่าพิสูจน์กี่ครั้งก็ยังสะอาดเหมือนเดิมแถมไปได้ไกลกว่าถึง 8.24% จึงมั่นใจได้เลยว่าน้ำมันคาวเทคลอนช่วยทำความสะอาดเครื่องยนต์จริงๆสะอาดแรงประหยัดพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วไม่ใช่รู้สึกไปเองเราเองก็พิสูจน์แล้วเช่นกันดังนั้นเช็คลิสต์ทั้ง3ข้อผ่านค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาปั๊มน้ำมันคุณภาพระดับโลกฝนแนะนำให้เติมที่ปั๊มคาวเทคเลยค่ะคาวเทคเทคลอนพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสะอาดถึงไปไกลกว่า 8.24% เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางไปทำงานแล้วค่ะตัวขมเอาหยุดอย่าเข้ามานะอย่าคิดจะเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าเราใช้น้ำมันคาวเทคเทครอนนะคะตัวขมเหลวอย่างนี้ไปกับฝนไม่ได้แน่นอนเราเข้ากันไม่ได้เราเลิกกันเถอะไปขอเดินทางไปทำงานคนเดียวนะคะไม่พาน้องขมเหลวไปด้วยค่ะเจอกันติดฝนเทปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ร้องนะคือรถเราไม่ได้หรอกฮ